ข่าวนี้นี่ร้อนจริงๆไม่ร้อนได้ไงฮะไฟไหม้รถทั้งคันเลยไปจอดอยู่ในวัดนะดีที่ไม่ไปอยู่ใต้ศาลาการเปลี่ยนไม่งั้นวัดเวิร์ดก็ไปหมดนะครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งเอารถไปซ่อมมาได้แค่วันเดียวครับแบบนี้คือเหลือแต่ซากจริงๆคุณผู้ชมครับเปลวไฟลุกไหม้รถเก๋งคันนี้ฮะจอดอยู่บริเวณลานวัดกำแพงประชารามในจังหวัดลพบุรีไม่กี่นาทีนะครับพลึบไปหมดทั้งคันเลยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเร่งระดมฉีดน้ำระยะห่างเพื่อความปลอดภัยครับกันชาวบ้านคนที่วันนี้มาวันพระด้วยไงคนก็มาวัดกันเยอะก็กันออกจากนอกพื้นที่นะครับเพราะอะไรรถคันนี้ติดแก๊สด้วยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับแต่คุณผู้ชมนี่ดูสภาพหลังจากฉีดน้ำเหลือเป็นแค่ซากรถเท่านั้นชายเจ้าของรถเล่าให้ฟังครับบอกว่าเพิ่งจะไปรับรถมาจากอู่เมื่อวานนี้เองฮะเอาไปซ่อมระบบน้ำมันเชื้อเพลิงมันรั่วไหลคือเขาเป็นรถระบบ2ระบบไงคือใช้น้ำมันด้วยแก๊สด้วยเสียค่าซ่อมไป 4,500 บาทก่อนหน้านี้ขับรถไปตลาดนะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาจอดในลานวัดเนี่ยแกก็ช่างสังเกตนะได้เริ่มได้กลิ่นไหม้ก็เลยเดินตรวจสอบเช็ครอบรถเลยเดินอยู่ดีๆคุณผู้ชมแป๊บเดียวเลยไฟมันพรึบขึ้นมาอย่างรวดเร็วแกบอกดีจริงๆนะเดชบุญที่ไม่ได้เข้าไปจอดใต้สาราการเปลี่ยนไม่อย่างนั้นคนจะวอดกันไปหมดฮะเบื้องต้นคาดว่าสายน้ำมันหรือว่าสายแก๊สเนี่ยอาจจะหลุดโดนความร้อนจากเครื่องยนต์ก็เป็นไปได้มันเลยเกิดประกายไฟลุกไหม้ภายในห้องเครื่องแล้วก็ลามมาทั้งคันนะครับแต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง